ออกยังไหนค่อยค่อยยังยังเลยอ่ะออกได้ยังใกล้ออกแล้วใช่ไหมโอ้โอ้คิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มช่ำทำให้ผมสร้างไอเดียดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ 85% ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้นและเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอ้ยขี้ไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๋นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ช้างป่าพายสีดอกแก้วกลับเข้าฝั่งจันทบุรีอีกครั้งหลังผู้มีอิทธิพลฝั่งจังหวัดตราดยิงปืนขึ้นฟ้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างช้างป่าพายสีดอกแก้วกลับเข้าฝั่งจันทบุรีอีกครั้งหลังผู้มีอิทธิพลฝั่งจังหวัดตราดยิงปืนขึ้นฟ้าไล่ช้างป่าจนตะเดินเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติที่ติดตามพายสีดอกแก้วเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าช้างป่าพายสีดอกแก้วได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่จันทบุรีอีกครั้งโดยได้เดินผ่านเข้าหมู่ที่8บ้านหวังสับปะรดตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีและเข้ารอยต่อหมู่ที่2ตำบลซึ้งหลังมีผู้มีอิทธิพลฝั่งจังหวัดตราดรายหนึ่งใช้รถยนต์และปืนจำนวน4กระบอกขับไล่ช้างป่าพายสีดอกแก้วออกมาทำให้ช้างป่าพายสีดอกแก้วต้องหนีตะเดิดและกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกครั้งนอกจากนี้ผู้มีอิทธิพลรายนี้ยังต่อว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติด้วยคำหยาบคายที่ปล่อยให้ช้างป่าพายสีดอกแก้วเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอยออกจากพื้นที่จังหวัดตราดเพราะกลัวว่าช้างป่าพายสีดอกแก้วจะถูกทำร้ายขณะที่เวลานี้พายสีดอกแก้วเกิดอาการเครียดมากซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ติดตามช้างพายสีดอกแก้วต้องทำงานด้วยความระมัดระวังรวมทั้งอาจส่งผลกระทบไปถึงการเคลื่อนย้ายช้างพายสีดอกแก้วด้วยเนื่องจากมีกำหนดการว่าจะมีการเคลื่อนย้ายช้างพายสีดอกแก้วในเร็ววันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการจำกัดพื้นที่ให้ช้างพายสีดอกแก้วอยู่ในวงจำกัดเพื่อง่ายต่อการยิงยาซึมในการเคลื่อนย้ายช้างพายสีดอกแก้วกลับคืนป่าและมีการเตรียมยางรถยนต์มาจุดไฟเพื่อป้องกันช้างพายสีดอกแก้วเดินออกพื้นที่อีกล่าสุดตอนนี้ช้างพายสีดอกแก้วได้เข้ามาอยู่หลังวัดหวังสับปะรดตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนรองรับประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดนายวรพันธ์เย็นทรัพย์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราดเดินทางลงพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอนฟาติกคอนกรีตซอยไร่บนถึงวัดเก่าหมู่ที่3ตำบลท่าโสมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราที่ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิงและแขวงทางหลวงชนบทตราด
สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอนฟาติกซอยไร่บนถึงวัดเก่าหมู่ที่3ตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดตราจำนวน 2.2 ล้านบาทเศษดำเนินการมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเศษปัจจุบันมีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการประมาณ170โดยการดำเนินโครงการนี้พบอุปสรรคในการดำเนินโครงการคือปัญหาฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จึงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการล่าช้าอย่างไรก็ตามการติดตามโครงการในครั้งนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อสังเกตในการดำเนินงานคือยังขาดการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้ทราบซึ่งผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการต่อไปแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 10 นาฬิกา 12 นาฬิกา 16 นาฬิกา และ 18 นาฬิกาขอเจริญพรวันนี้อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามองเห็นนาฬิกาก็นึกถึงแววตาของพ่อแม่บางบ้านที่บอกว่าลูกเอ้ยนาฬิกาที่ซื้อมาให้เป็นของขวัญกับพ่อแม่คงไม่มีค่ามากเท่ากับเวลาที่อยากให้กลับมาดูแลกันบ้างท่านทั้งหลายเมื่อหัวใจของผู้เฒ่าผู้แก่แต่ละบ้านที่กำลังเดินไปตามจังหวะของเข็มนาฬิกาวินาทีที่เดินไปเมื่อถ่านหมดเมื่อไรเข็มวินาทีก็หยุดเดินเมื่อนั้นและทุกเข็มก็เช่นนั้นเหมือนกันหัวใจก็เช่นกันเมื่อกำลังเดินไปลมหายใจหยุดเมื่อใดเราทุกคนก็ล้วนแต่กำลังเดินไปสู่จุดนั้นไม่ได้ต่างกันพ่อกับแม่คงบอกว่าเวลาสำคัญมากกว่านาฬิกาที่ลูกซื้อให้ช้อนที่ท่านบอกว่าช้อนสวยหรูที่ลูกซื้อให้คงไม่มีค่าเท่าไรมากเท่ากับการที่ลูกกลับมาป้อนพ่อกับแม่ให้ทานข้าวด้วยช้อนเก่าๆของเราที่บ้านในวันที่พ่อแม่ไม่สามารถตักเองได้ไหวสำคัญกว่าคือคนที่ป้อนหนังสือที่ซื้อมาให้อ่านในสายตาที่ยาวเกินไปในสายตาที่สั้นเกินไปก็หวังใจว่าหนังสือไม่ได้สำคัญมากเท่ากับคนที่มาอ่านให้ฟังในวันที่ท่านไม่ไหวจริงๆของที่ซื้อมาให้กินซื้อมาให้ดื่มให้ทานคงไม่รู้สึกสำราญมากเท่ากับได้มองซ้ายขวาเห็นคนที่ซื้อมานั่งร่วมทานมีความสุขมากกว่าทานโดยลำพังวันนี้ท่านทั้งหลายเมื่อเรารู้สึกว่าเวลาของชีวิตที่มันกำลังกลับหัวมีหลายอย่างที่กลับตาลปัดในเรื่องของชีวิตของครอบครัวเมื่อสังคมกำลังเป็นไปว่าลูกจะต้องทำมาหากินจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลพ่อแม่ได้เต็มที่เต็มกำลังขอให้นึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ก็มีเวลา7วันเท่ากับเราแต่พระองค์ทรงเสวยอาหารร่วมโต๊ะกับสมเด็จย่าเป็นเวลา5วันและ1วันเสวยร่วมโต๊ะกับพระราชินีและอีก1วันพระองค์ทรงไม่เสวยอาหารเย็นเพราะว่าทรงศีล8ท่านทั้งหลายถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันกลับตาลปัดในเรื่องของนาฬิกาและเรื่องของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปโลกนี้จะปรับความสมดุลได้มากที่สุดนั่นก็คือการที่มาปรับสมดุลที่ใจและมองเห็นให้ได้ว่าอะไรที่มีความสำคัญมากน้อยจัดลำดับความสำคัญไม่มีใครที่ว่างทุกคนล้วนแต่บอกว่าผมไม่ว่างเพราะจริงๆแล้วทุกคนก็ไม่มีใครว่างแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจัดลำดับความสำคัญจะให้เวลาส่วนใดกับใครและจัดสรรปันส่วนในเรื่องของเวลาให้เหมาะควร
ชีวิตของเราทุกท่านวันหนึ่งก็ต้องแก่เฒ่าและก็หวังว่าลูกหลานของเราจะกลับมาป้อนข้าวจะกลับมาทานอาหารร่วมกันจะกลับมาอ่านหนังสือให้พ่อกับแม่ได้ฟังจะสั้นจะยาวขอให้หัวใจอยู่ในระดับที่เป็นกลางเชื่อว่าโลกนี้ก็จะมีความสุขได้ด้วยดีในครอบครัวที่เห็นความสำคัญของการจัดลำดับเวลาที่เหมาะควรขอเจริญพรธรรมะวันนี้ที่หาดใหญ่สงขลาอนุโมทนา